อ่ะแล้วอย่างวันพุธนี้วันพุธนี้ใครจะเป็นคนฟันธงก่อนจะกล้าฟันธงกันหรือเปล่าผมเนี่ยวันนี้ผมได้เปรียบผมเป็นคนถามนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ต้องตอบผมได้เปรียบเพราะผมแต่นิสัยอาจารย์เนี่ยถ้าตอบไม่ตรงที่อาจารย์คิดวันนี้อาจารย์ก็โต้ทุกทีอาจารย์สุขุมอาจารย์นันทนาใครจะฟันธงก่อนคดีวันพุธอาจารย์สุขุมก่อนแล้วค่ะอาจารย์อินเตอร์แมนเฟิร์สนะสุภาษิตใหม่ผมเชื่อว่าพ้นพ้นนะฮะเพราะเหตุว่าการหาเสียงเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยครับกกต.ก็กันกองมารอบนะนั่นประเด็นนะครับประเด็นต่อมาก็คือในความรู้สึกของผมในความเชื่อของผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินใครพูดที่จะล้มล้างไอ้ระบอบการปกครองไอ้ที่พอติดตามว่าเขาเอาอะไรมาเป็นหลักตรงเนี้ยก็พบว่าหลักการที่แก้112เนี่ยถือเป็นเรื่องล้มระบอบการปกครองเก่าซึ่งมันไม่เข้ากันเลยอ่ะนะขอโทษนะรับฟ้องมาได้ไงอ่ะหรือผมคิดถึงขนาดนั้นเห็นด้วยค่ะนะเพราะนั้นผมเตรียมปี๊บอีกเหมือนกันเอ้าฟันธงเลยอันนี้อาจารย์ไม่ต้องเตรียมปี๊บแล้วแหละฟันธงดูท่ามันจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าขอฟันตามอาจารย์สุขุมเลยไม่แต่อาจารย์สุขุมฟันธงเนี่ยแบบฟันธงแบบไม่เตรียมปี๊บเลยหรือว่าแอบเตรียมปี๊บไว้เผื่อๆหน่อยนึงอะไรนะมีแอบเตรียมปี๊บเผื่อๆไว้หน่อยไม่แอบผมคือจริงๆนี่ผมอยากให้องค์กรที่ทำหน้าที่ในเรื่องวินิจฉัยต่างๆตรงเนี้ยครับเป็นที่เชื่อถือของผู้คนแล้วผมเห็นว่าไอ้การตัดสินเมื่อฟุตที่แล้วเนี่ยมันเรียกสตากลับมาได้พอสมควรนะใช่ค่ะใช่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 ยิ่งออกคะแนนออกมา81เนี่ยซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยมองศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยสายตาที่ดีขึ้นเขาบอกว่าคืนความเป็นธรรมให้กับพิธานะก็จริงๆเตรียมปี๊บเอาไว้ถ้าเผื่อว่าอาจารย์สุขุมไม่ได้ใช้ก็ส่งไปให้ใครที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วอาจารย์นันทนาฟันธงอาจารย์สุขุมก็คงจะเปลี่ยนจากพุทธสุดสยองมาเป็นพุทธสุดฮฤหันต์ก็แล้วกันเพราะว่าพุทธที่แล้วก็คุณพิธาเนี่ยก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วดูถึงอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟันมาแต่ต้นแล้วว่ามันไปไม่ถึงคำว่ายุบพรรคเพราะว่าการที่กฎหมายบอกว่าผู้ที่พบเห็นการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองให้ไปแจ้งอัยการสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญหรืออัยการสูงสุดเนี่ยยุติการกระทำอันนั้นอ้าวก็คือถ้าเห็นก็ต้องยุติก็สั่งให้เขาหยุดมันไม่ได้บอกว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยไอ้องค์กรที่เขาอยู่เนี่ยพังพินาศหมดต้องยุบต้องอะไรมันไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ที่อาจารย์สุขุมพูดว่าการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันจะล้มล้างการปกครองยังไงเพราะว่ามันแก้มาหลายครั้งแล้วนะคะนะปี2519ก็แก้ไปแล้วนะแล้วแก้โดยใครแก้โดยคณะรัฐประหารนะแก้โดยคณะรัฐประหารถ้าคณะรัฐประหารเนี่ยนะเขาแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วเขาล้มล้างการปกครองเนี่ยเขาก็จะโดนประหารชีวิตไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไงแล้วก็แก้ครั้งนั้นนะแก้เพิ่มโทษครับจากเดิม7ปีเพิ่มเป็นสูงสุด15ปีแล้วมีโทษขั้นต่ำ3ปีอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการแก้กฎหมายแล้วล้มล้างการปกครองแน่นอนอันนี้คือหลักฐานประจักษ์ว่าการแก้112เนี่ยมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าไอ้อันนี้เนี่ยจะมาเกลียดพรรคก้าวไกลไม่ชอบพรรคก้าวไกลแล้วก็จะบอกว่าไอ้นี่แหละล้มล้างการปกครองคิดว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ถึงแม้มันจะไปไม่ถึงตรงนั้นมันอาจจะเป็นสารตั้งต้นได้นะถึงวันพุธหน้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าก้าวไกลไม่โดนยุบพรรคแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยไปดำเนินการต่อแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะที่เดนคิดว่ามันน่าจะจับตาฟังคำวินิจฉัยให้ดีๆก็คือว่าการที่ศาลเนี่ยจะบอกว่าแก้กฎหมายไม่ได้เนี่ยมันแค่ไหนเพราะว่าคนที่เป็นส.ส.คนที่เป็นพรรคการเมืองเขาเข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติ
หน้าที่นิติบัญญัติคือแก้กฎหมายร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายถ้าบอกว่าเขาแก้กฎหมายไม่ได้ร่างกฎหมายไม่ได้พิจารณากฎหมายไม่ได้แล้วนิติบัญญัติจะทำหน้าที่อะไรอันนี้แหละค่ะมันเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญถ้าตุลาการวินิจฉัยออกมาว่าแก้กฎหมายไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับกฎหมายไม่ได้แปลว่านิติบัญญัติเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบงำของศาลซึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันมี3องค์กรที่เป็นเสาหลักบริหารนิติบัญญัติตุลาการ3องค์กรนี้ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกันไม่มีใครใหญ่กว่าใครต่างฝ่ายต่างตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์แต่ถ้าเผื่อว่าศาลใหญ่กว่าไม่ว่าจะใหญ่กว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารหรือใหญ่กว่านิติบัญญัติแปลว่า3เสาหลักเนี้ยมันไม่เกิดการถ่วงดุลกันแล้วมันจะเป็นปัญหาในอนาคตจริงๆประเด็นอาจารย์อย่าเพิ่งไปก่อนอาจารย์น่ะเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวทิ้งอาจารย์ฟันว่าไงผมจะได้เตรียมปีใหม่ให้ครบคนผมเนี่ยคิดเหมือนอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะรอดนะครับเหตุผลก็คล้ายๆกันก็คือเรื่องของคดี112การเสนอแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับตัวการแก้มันยังไม่ได้เริ่มเลยนะมันเป็นแค่การหาเสียงคนจะแก้มันคือการพูดตอนนี้คนจะแก้นี่นั่งปวดหัวกันอยู่เนี่ยใช่จะประจามติกี่หนกันเนี่ยใช่แล้วมันเป็นแค่การพูดเนี่ยอาจารย์เมื่อมันเป็นแค่การพูดเนี่ยแปลว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นแก้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในแง่กฎหมายผมคิดว่าแม้กระทั่งวัตถุแห่งคดีมันยังไม่มีเลยอะก็คือถ้าคุณจะบอกว่าการแก้12ผิดเราล้มล้างการปกครองวัตถุของคดีมันไม่มีไงเขายังไม่ได้เริ่มแก้เขาแค่พูดใช่ไหมเพราะเมื่อเขาแค่พูดเนี่ยจะไปบอกว่าเขาผิดเนี่ยไม่ได้นะครับยังไม่ต้องคุยเรื่องว่าแก้แล้วผิดหรือเปล่านะครับว่าการแก้จริงๆมันยังไม่เกิดทีนี้ผมว่ามันมีอีกประเด็นที่เมื่อกี้ฟังอาจารย์นันทนาผมก็ไม่เตรียมปิ๊บนะอาจารย์ผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นนึงที่ฟังอาจารย์นันทนาพูดแล้วผมพยายามคิดอย่างนี้ว่าพอถึงวันจริงเนี่ยศาลจะอ้างแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับว่าต่อให้การแก้ยังไม่ได้เริ่มนะครับยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วนะครับศาลเล็งเห็นว่าการแก้อาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้จึงมีความเห็นอย่างเงี้ยนะครับจึงมีความเห็นว่าเรื่องนี้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยเราควรจะเผื่อใจกับการขยายอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ไหมเพราะว่าจริงๆบทบาทศาลรัฐธรรมนูญในช่วงหลังคนก็วิจารณ์ว่าขยายบางทีท่านชอบขยายอำนาจท่านเองต้องกังวลเรื่องนี้ไหมสำหรับผมเห็นว่านะท่านคงไม่ด้านพออย่างนั้นคือถ้าดูนะครับผมมีความรู้สึกว่าจากการจากวันพุธที่แล้วเนี่ยมันเสียงปรบมืออ๋อนะพุธหน้าเนี่ยจะให้คนเขาคว้างเหรอเอออาจารย์มันต้องให้คนกราบสิเออยิ่งทวีความน่าเชื่อถือคือต้องยอมรับนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเรื่องสาธารณะคนสนใจทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะนั้นจะไปบอกว่าไอ้คนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แล้วถือว่าผิดเนี่ยไอ้ถือว่าไม่ต้องไม่ผิดมันก็ไม่ใช่นะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคนที่ทำหน้าที่วินิจฉัยหรืออะไรต่างเราต้องคิดว่าเขาต้องคิดเหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งใน องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่นักกฎหมายมีนักรัฐศาสตร์ก็ถึงต้องให้ปนไงว่าไม่ใช่แก้เอาบทกฎหมายมาแล้วก็ตีแตกกระจกประธานรัฐศาสตร์ก็ใช่ประธานเนี่ยเป็นรัฐศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นประธานคือคนที่บอกว่าคุณพิธาถือหนังสือแล้วผิดใช่ประธานเสียงเดียวเลยเสียงเดียวนักรัฐศาสตร์รอบนี้แหละคือมันน่าจะมองในหลายๆมุมที่มันกว้างขวางมากกว่าการที่จะมุ่งมองไปที่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวหรือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมองในแง่กฎหมายเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นของการยุบพรรคอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์สุขุมมองว่าการยุบพรรคเนี่ยมันส่งผลดีอะไรเกิดประโยชน์พวกผลอะไรกับสาธารณชน มันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีอะไรมันจะสร้างความเกลียดชังความขัดแย้งความไม่พอใจแล้วก็มองในแง่ของคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้คนไม่มันมีคนตั้งความหวังว่าถ้าบอกว่ายุบพรรคแล้วเนี่ย
นะพรรคไม่มีตัวตนแต่พรรคเนี่ยมีกรรมการบริหารเอาสักอีกโครงนึงนี่มันมีวิธีแบบนี้ตรงนี้คิดแบบนี้ยังคนตั้งความหวังอย่างนี้ยังอยู่เยอะนะก็ต้องบอกว่าเขาจะผิดหวังอาจารย์เพราะว่าครั้งเนี้ยควรจะเป็นอย่างนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาสรุปบทเรียนจากอนาคตใหม่เขาเซฟพวกตัวตึงของเขาหมดเลยไม่ไอ้ที่เราตัวตึงเนี่ยสิริกัญญาวิโรจน์ไอติมรังสิมันเนี่ยเขาเซฟตัวตึงพวกนี้เขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารนะคะถ้าจะโดนเนี่ยก็จะโดนพิธาอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เพราะฉะนั้นผลที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันอาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกเสียใจผิดหวังแล้วรู้สึกแบบขาดที่พึ่งในแง่ของความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นี่แต่ผมเป็นผู้ร้องเรียนนะค่ะผมไปเอาเทปมาไอ้คนไหนพูดบนเวทีบ้างผมร้ายนะคุณสอยเป็นคนๆเลยสอยเป็นคนๆเลยอาจารย์ชี้ช่องทางเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้มันอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันร้องเรียนไม่ยากคุณใช่ใช่ใช่มีกระดาษขาวๆใบเดียวใบเดียวเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจมีคนพูดเรื่องนี้เหมือนกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ